มถามว่ามันจะไปโทษใครอ่ะที่มันไม่ได้เป็นนายกจะไปโทษสวโทษสสที่ไม่ยกมือสนับสนุนไปโทษเขาได้ครับทุกคนเขามาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้หมดแล้วว่าข้อห้ามของประเทศไทยในการเล่นการเมืองเนี่ยคืออะไรทางการเมืองยังคงร้อนแรงค่ะหลายคนเฝ้าจับตานายกรัฐมนตรีคนที่30ว่าจะเป็นใครยิ่งโดยเฉพาะหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผ่านพ้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาจับเสียงของส.ส.และส.ว.ไปแล้วทำให้นายพิธาตกเก้าอี้นายกก็ยิ่งทำให้ประชาชนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนเลยค่ะว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนอย่างแท้จริงล่าสุดค่ะหนุ่มพักดีได้ออกมาอัดคลิปนะคะฝากถามไปถึงนายพิธาว่าที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะโทษใครได้เพราะคำตัวเองทั้งนั้นแต่ละคำจี้ใจทั้งนั้นค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อพักดีได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่นายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะไปโทษใครได้เพราะทำตัวเองทั้งนั้นพร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยคิดสักนิดรู้ให้เท่าทันนักการเมืองทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นทำให้เราได้เห็นว่าใครเป็นยังไงอย่างเหตุการณ์ที่นายพิธาไม่ได้เป็นนายกถามว่าจะไปโทษใครจะไปโทษสว.หรือสส.ที่ไม่ยกมือสนับสนุนได้หรอทุกคนเขามาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้หมดแล้วซึ่งวันนี้คุณไม่ได้เป็นนายกเพราะทำตัวเองเริ่มตั้งแต่เรื่องหุ้นที่คุณถืออยู่แล้ววันนี้หากคุณเจตนาทำเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนจริงๆอย่างที่พูดและไม่แตะต้องมาตรา112แค่นี้ประตูก็เปิดรอแล้วจะไปโทษใครอ่ะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีฮะมึงจะไปโทษใครไม่ได้มีใครเขาไปทำอะไรมึงเลยทำตัวเองทั้งนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายนะครับฝากให้ช่วยคิดให้ฉุกคิดสักนิดนึงนะวันนี้อยากให้ท่านรู้ให้เท่าทันนักการเมืองอย่าดูแล้วก็ปล่อยผ่านไปมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นเสมอว่าใครนิสัยยังไงอย่างเหตุการณ์ที่พิธาไม่ได้เป็นนายกผมถามว่ามันจะไปโทษใครอ่ะที่มันไม่ได้เป็นนายกจะไปโทษสว.โทษสส.ที่ไม่ยกมือสนับสนุนไปโทษเขาได้อ่ะครับทุกคนเขามาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้หมดแล้วว่าข้อห้ามของประเทศไทยในการเล่นการเมืองเนี่ยคืออะไรแบบแผนรูปแบบการปฏิบัติหลักจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมมันมีเป็นแบบปฏิบัติที่สืบทอดกันมานะครับทุกคนเขาทำตามกฎทำตามกติกากันหมดแต่วันนี้สิ่งที่คุณไม่ได้เป็นนายกเนี่ยคุณทำตัวเองเริ่มตั้งแต่เรื่องหุ้นที่คุณถืออยู่เขามีกฎหมายระบุอยู่แต่คุณไม่ทำตามกฎพอเขาบอกว่าคุณทำผิดกฎกติกาคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่เขาก็ยื่นเรื่องขึ้นศาลแล้วคุณจะไปโทษใครคุณจะไปโทษคนที่เขาแจ้งความเอาผิดคุณได้หรอครับเหมือนกฎหมายเขาระบุไว้ว่าคุณห้ามค้ายาเสพติดแล้วคุณไปค้ายาเสพติดผิดกฎหมายอ่ะพอตำรวจไปจับคุณไปโทษตำรวจได้เหรอผมพูดถูกไหมแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเจตนาคุณจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนจริงๆอย่างที่คุณพูดอ่ะทุกฝ่ายทั้งสว.ทั้งสส.เนี่ยฝ่ายตรงข้ามคุณเนี่ยแม้กระทั่งประชาชนที่เขาจงรักภักดีเนี่ยเขาก็พูดว่าขอแค่คุณอย่าไปแตะต้องกฎหมายความมั่นคงของชาติมาตรา112อย่าไปก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าไปทำให้ราคาเคืองเบื้องพยุคลบาทแม้แต่นิดเดียวขอแค่นี้ข้อเดียวเนี่ยประตูเปิดรอคุณไว้แล้วซึ่งหนุ่มภักดีคนนี้ยังบอกอีกว่าหลายๆอย่างที่นายพิธาทำเจตนาชัดว่าไม่ได้ต้องการทำเพื่อประชาชนเจตนาคุณเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการปกครองหรือเปล่าต้องการให้เกิดความสั่นคลอนของประเทศหรือเปล่าเข้ามาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสถาบันหลักของชาติหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนต้องคิดอย่าตกเป็นเครื่องมือของเขาทั้งเรื่องที่พูดแล้วทำไม่ได้ไม่รักษาคำพูด
รวมถึงเรื่องคดีความต่างๆทั้งหลายตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมาทั้งนั้นพร้อมทั้งยังตั้งคำถามว่ามีใครชักใยอยู่เบื้องหลังหรือไม่พร้อมฝากถึงดารานักแสดงที่ออกมาเคลื่อนไหวที่ยังแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือผิดชอบชั่วดีบอกว่าคนดีที่ไหนสอนให้คนเมรคุณนักการเมืองหลายๆท่านนั่นก็บอกพร้อมที่จะให้คุณก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเป็นผู้นำประเทศเลยแต่คุณไม่ทำแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเจตนาคุณนะคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนคุณเข้ามาทำอะไรเจตนาคุณเข้ามาเพื่อที่จะต้องการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการปกครองหรือเปล่าคุณต้องการที่จะทำมาคุณต้องการที่จะเข้ามาทำให้เกิดความสั่นคลอนทางความมั่นคงของประเทศหรือเปล่าเข้ามาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสถาบันหลักของชาติหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนต้องคิดนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของเขาวันนี้ไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยไม่มีใครไปทำอะไรเขาเลยอย่างที่มีคนพูดว่าเขาสะดุดขาตัวเองล้วนๆเลยนี่เรื่องจริงเชือกที่มันมาผูกมาพันเขาไว้เนี่ยเขาทำตัวเองทั้งนั้นเรื่องพูดแล้วทำไม่ได้ไม่รักษาคำพูดเรื่องคดีความต่างๆทั้งหลายเนี่ยตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมาทั้งนั้นตัวเองทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งนั้นแล้วจะมาบอกว่าคนพวกนั้นเป็นรังแกมันไม่ใช่ทำตัวเองล้วนๆเลยดูแล้วคิดตามนะครับสิ่งนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆคนเราถ้ามันจะทำเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยไม่ต้องแก้มาตรา1-2เดี๋ยวเป็นนายกเลยแล้วเข้าไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทำไมมันจะไม่เอาแต่นี่ที่มันไม่เอาเพราะอะไรมันมีใครชักใยมีใครสั่งอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคุณต้องการจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าไอ้พวกดารานักแสดงนี่แม่งก็ไม่มีความคิดคงจะวันๆคงจะทำแต่งานถ่ายแต่โฆษณาถ่ายแต่ละครถ่ายหนังภาพยนตร์แล้วไม่มีเวลามาพิจารณาถึงความถูกถึงความผิดถึงเรื่องชาติบ้านเมืองแต่อยากออกมาวิจารณ์และจรรยาบรรณในการวิจารณ์ในการแยกแยะผิดชอบชั่วดียังไม่มีเลยเสียดายที่เป็นดาราและเป็นแบบอย่างให้เด็กเยาวชนวัยรุ่นแต่ความคิดตรรกะกระบวนการความคิดแยกแยะผิดชอบชั่วดีมึงยังดูคนดีคนชั่วไม่ออกเลยคนดีที่ไหนสอนให้คนเนรคุณน่ะฮะคนดีที่ไหนสอนให้คนแบบไม่เอาวัฒนธรรมไม่เอาคุณงามความดีจารีตประเพณีที่ดีงามที่ทำกันต่อๆมาสอนให้เนรคุณหมดเลยคนดีไหนก็ทำแบบนี้ประชาชนที่รักในสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีใครรับได้ค่ะกับนโยบายการแก้ไขมาตรา112ที่ทางพรรคก้าวไกลและนายพิธาดึงดันจะทำให้สำเร็จซึ่งหนุ่มพรรคดีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทนไม่ไหวนะคะต้องขอออกมาดึงสติประชาชนให้รู้เท่าทันนักการเมืองที่เหลือก็แล้วแต่ว่าประชาชนจะใช้วิจารณญาณของตัวเองค่ะว่าจะหนุนต่อพรรคก้าวไกลและนายพิธาหรือไม่